ราวดีเทพสุริยวงศ์เกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2507อายุ50ปีบิดาชื่อนายจำนงสกุลเทพกลางมารดาชื่อนางสำรวยสกุลเทพกลางประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาอามัธประถมศึกษาจากโรงเรียนอารยศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจบประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัยพระศึกษาอ่างทองอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองจบปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประวัติผลงานทางด้านกีฬาได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ปีพุทธศักราช2523รางวัลเหรียญเงินกีฬากระโดดสูงหญิงจากกีฬานักเรียนจังหวัดนครราชสีมาปี2524รางวัลเหรียญเงินกีฬาวอลเลย์บอลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครราชสีมาปี2524ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจังหวัดนครราชสีมารุ่นยุวชนหญิงอายุไม่เกิน16ปีปี2525ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์หญิงเขต3จังหวัดนครราชสีมาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี2526ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์หญิงวิทยาลัยพระศึกษาอ่างทองเข้าแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพระศึกษาทั่วประเทศกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวมินตราวดีเทพสุริยวงศ์เป็นนักกีฬาสมัครเล่นขอกล่าวคำปฏิญาณณที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะดังๆนะคะและเพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬาโรงเรียนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากลให้เป็นมาตรฐานสากลมุ่งสู่ความเป็นเลิศสืบต่อไปมุ่งสู่ความเป็นเลิศสืบต่อไปลำดับต่อไปครับนักกีฬาวิ่งครบเพลิงจะวิ่งสุดสาม